วันนี้ค่ะก่อนที่เรานะคะจะกลับกรุงเทพกันแล้วก็ไปแวะกันที่ตลาดน้ำสีพาที่วันนี้บอกคุณผู้ชมไปแต่จากที่พักนะคะจากคาซาลูน่าไปที่ตลาดน้ำสีพาจะใช้เวลานานแค่ไหนครับสำหรับคุณปอแล้วค่ะไม่นานครับแป๊บเดียวฮะระยะทางก็ประมาณ40กว่ากิโลนั่นเองจากที่พักเรานะครับเดินทางก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับนะคะเดินทางไปเลยดีกว่าค่ะเท่าไหร่ครับเนี่ย20 บาทก็ใช้20 บาทนะคะ20 บาทราคาไหมจ๊ะเอาด้วยครับเอาให้หมดเลยโอเคแกะหมดเลยขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเขาก็พาคุณผู้ชมค่ะมาถึงตลาดน้ำสีข้างแล้วนะคะแต่คู่หูบอกว่าหายไปไหนนะคะไม่ทราบว่าคุณปอนหายไปไหนเอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาคุณปอนกันค่ะตามไปเลยค่ะผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับร้านโกเฮงฮะเป็นร้านขายของเล่นโบราณซึ่งสมัยผมเนี่ยโหแบบชอบมากเลยนะฮะอะไรประเภทนี้นี่มีตัวนี้ด้วยใช้ยิงกันโอ้โหดูสิว่าย้อนยุคมากๆเลยนะครับแล้วเขาเขียนตรงนี้ว่าห้ามขโมยใส่เสื้อของร้านที่ชื่อว่าเก็บขโมยกลับบ้านไม่ได้นะครับไม่ได้ครับยังไงถ้าเกิดมาที่ตลาดน้ำสีผ้านี้แวะมานะครับที่ร้านตูเฮงนี่นะฮะมีของเล่นเก่าๆมากมายให้คุณผู้ชมได้ซื้อจับจ่ายแล้วเอาไปขอเที่ยวลึกนะครับย้อนวันวานกันเลยเดี๋ยวผมว่าเราไปตามหาคุณโอกันต่อดีกว่าครับไปครับเป็นไอศกรีมแบบใหม่นะผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะแกล้งมันอยากมีไอโซดิฟเขาจะแกล้งที่สิงคโปร์โอ้โห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 มันจะว่าเหนียวมากนะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเขาก็จะคอกันอีกนิดนึงไอติมไม่เหนียวมากปอฟิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ปะโอ้ยเสียวเสียวเปล่าเปล่าเปล่าอีกมาชิมมาชิมกันที่ขนมเบื้องสามพี่น้องนะครับร้านนี้อร่อยมากเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเมื่อคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะตลาดน้ำสีผ้าค่ะก็ต้องมาชิมที่เลยค่ะขนมเบื้องเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยจะอร่อยไงต้องขอชิมก่อนค่ะไม่ขาดไม่เกี่ยวไม่หม้อนี่หนึ่งไม่ในอร่อยจริงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาที่ร้านนี้เลยที่เพื่อนไหมร้านคุณพี่วิกนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะร้านคุณสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ด้วยค่ะโอเคครับเอา
าแล้วครับท่านผู้ชมครับผมได้พาท่านผู้ชมมาถึงพัทยาแล้วนะครับและที่แรกครับที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของพัทยาเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดข้ามถนนมานะครับจะพบกับเต็นท์เฮียบูครับเต็นท์แรกที่คุณต้องมาเจอที่นี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะเจอกับใครทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับพี่สิริวันค่ะพี่วันนะครับพี่วันเปิดเต็นท์ของเฮียบูมากี่ปีแล้วครับ30 กว่าปีแล้วโอ้โหถือว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่ที่นี่เลยทีเดียวนะฮะแล้วเต็นท์ที่นี่มีกี่โต๊ะครับ125โอ้โหสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง125ตัวเลยนะครับและเปิดวันไหนบ้างครับทุกวันเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เดือนละอาทิตย์ละ7วันเลยไม่มีวันหยุดเลยโอ้โหแสดงว่ามาวันไหนก็เจอพี่วันวันนั้นเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงก็เจอแล้วค่ะ8โมงก็เจอแล้วก็ตั้งแต่8โมงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าคือเราการเสร็จโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วปิดจนดื่นเลยว่างั้นเถอะประมาณ2 ทุ่มนะครับแล้วนอกจากเต็นท์นอกจากอะไรบริการต่างๆนานาแล้วเนี่ยกิจกรรมทางน้ำเลยครับพี่วันมีอะไรบ้างมีเรือมีสปีดโบ๊ทมีเรือมีสปีดโบ๊ทแล้วก็เจ็ตสกีโอ้โหมาหน้าโบ๊ทด้วยถือว่าครบคันเลยดีเดียวนะฮะร่มก็มีโอ้พาราชูทที่สูงๆนะโอ้โหน่าเล่นมากตื่นเต้นมากเอ็กซ์ตรีมมากเอายังไงแล้วกันครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะมาถึงพัทยาข้ามฝั่งมาจากเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับก็มาเจอพี่วันมาที่เต็นท์เฮบูได้นะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันมากๆขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นี่ค่ะที่ชายหาดนะคะนี่ว่าโอ้บรรยากาศเย็นๆแบบนี้สดชื่นมากๆเลยดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและสำหรับนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่บอกว่า2อาทิตย์นะคะไม่รู้จะไปไหนสำหรับช่วงวีเอ็นสั้นๆค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะเพียงแค่คุณขับรถเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2 ชั่วโมงไม่ไกลอยู่กรุงเทพเลยนะครับขับรถมาสบายเลยมามอเตอร์เวย์ก็ได้มาชายมาอากาศก็ได้นะครับใช่ละล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะทุกๆ2อาทิตย์ค่ะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเที่ยวนะคะไม่ว่าเราจะไปตลอดที่ไหนเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าค่ะกลับมาพบกันใหม่ละกันค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะโอและก็ปอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ